ลัวเฟิงได้กลายเป็นดับเจ้าจักรวาลคนที่6ของบริษัทจักรวานเสมือนซึ่งเจ้าแห่งนครอุลมานนั้นก็ได้พาหลัวเฟิงไปรู้จักกับคนอื่นๆซึ่งคนแรกก็คือเจ้าแห่งมังกรสิทธิ์น้องของเจ้าแห่งนครอุลมานต่อมาก็คือเจ้าแห่งยอดเขาน้ําแข็งและยังรวมไปถึงเจ้าแห่งความมืดและสิทธิ์ของเจ้าแห่งความมืดนั่นก็คือเจ้าแห่งความเงียบลัวเฟิงตกใจเป็นอย่างมากเพราะว่าเขานั้นไม่เคยรู้เลยว่าเจ้าแห่งนครโอลมานนั้นเคยมีสิทธิ์น้องมาก่อนแล้วอาจารย์ของเจ้าแห่งนครโอลมานนั้นคือใคร ความสับสนนี้ดังขึ้นในใจิตใจของหลัวเฟิงเป็นที่แน่นอนแล้วว่าเจ้าอัญครโอัลลอฮ์นั้นมีอาจารย์และอาจารย์ของเจ้าอัญครโอัลลาฮ์นั้นจะต้องเป็นระดับผู้แข็งแกร่งที่สุดในจักรวาลคนแรกของเผ่ามนุษย์อย่างแน่นอนซึ่งเขานั้นก็เป็นคนเดียวที่ไปสู่จุดสูงสุดของเผ่าพันธุมนุษย์เขาไม่เพียงแต่มีเหล่าสิทธิ์ที่เป็นระดับเจ้าจักรวาลเท่านั้นซึ่งสิทธิ์ทั้ง3คนที่ถูกสอนโดยเขานั้น ก็ล้วนอยู่ในระดับเจ้าจักรวาลหรือแม้แต่ผู้ก่อตั้งกลุ่มขวาญยักษ์อย่างจูฟู่ก็ยังถูกสอนโดยเขาเขาได้ก้าวข้ามทะเลแห่งจักรวาลไปแล้วซึ่งก็ไม่มีใครสามารถเอาชนะระดับผู้แข็งแกร่งที่สุดในจักรวาลได้ทุกคนนั้นต่างเคารพเขาในฐานะบรรพบุรุษดั้งเดิมต่อมาเจ้าแห่นองนครโอัลมานก,ก็ได้นำหลัวเฟิงและคนอื่นๆไปยังส่วนลึกของจักรวาลและบอกหลวเฟิงไปว่านี่ก็คือบรรพบุรุษดั้งเดิม ให้หลวเฟิงนั้นคุกเข่าลงและทําความเคารพเจ้าเป็นท้าอลมานได้บอกกับหลวเฟิงไปว่าจักรวาลเสมือนก็คือสิ่งที่บรรพุรุษดั้งเดิมคนนี้ทำการสร้างเรียนแบบจักรวาลดั้งเดิมหลวเฟิงตกใจเป็นอย่างมากและเขานั้นก็ได้แสดงความเสียใจต่อการแตกดับของ บรรพบุรุดดั้งเดิมซึ่งทุกคนนั้นก็ได้แก้ไขให้หลวงเฟิงไปว่าแท้จริงแล้วบันพบุรุดดั้งเดิมนั้นยังไม่ตายหลวงเฟิงก็เลยสุดงงงวยไป่างมากทำไมเขาถึงยังไม่ตายและทำไมสิ่งที่หลวงเฟิงเห็นมีแต่เพียงลูปปั้นเท่านั้นถึงไม่เห็นตัวเป็นๆเนจ้านครอลมามนนะครับจะบได้บอกเหตุวลไปว่าพรสวรรค์ของบันพบุรุดดั้งเดินนั้นท้าทายสวรรค์มากจนเกินไปเขาเกือบจะแตะขีดจำกัดของระดับผู้แข็งแกร่งที่สุดในจักรวาลแล้วเขาจึงมองหาเส้นทางที่่่แแแข็็็งงกกกกกกกรรวาาละมันนนนเเเปสิจจิดใจอพ ในที่สุดเขาก็ถูกระงับโดยเอกพภพต้กนกำเนิดทำให้หลวงฟองอดไม่ได้ที่จะตกใจจากนั้นการประชุมสูงสุดในจักรวาลเสมือนก็ถูกจัดขึ้นซึ่งส่วนใหญ่ก็จะเป็นการแสดงความยินดีแก่หลวงเฟิงซึ่งการประชุมสูงสุดนี้ประกอบด้วยรนะดับเจ้าจักรวาล5คนจากกลุ่มขวานยักษ์ที่นำโดยเจ้าแห่งทองคำเสมือนและยังรวมไปถึงกลุ่มพันธมิตรทหารรับจ้างที่นำโดยระดับเจ้าจักรวาล3คนนำโดยเจ้าจักรวาลหวนจริงและยังรวมไปถึงระดับเจ้าจักรวาล3คนจากกลุ่มธนาคารแห่งแรกของจักรวาลนำโดย จ้าจักรวาลชิงตงและยังมีอีก2ระดับเจ้าจักรวาลจากกลุ่มธนาคารกาแล็กซี่นำโดยเจ้าจักรวาลเผิงกงหลังจากที่หลวเฟิงได้ทำความรู้จักทุกคนแล้วทันใดนั้นเองผู้ก่อตั้งกลุ่มขวานยักษ์จูฟู่ก็ได้ปรากฏตัวขึ้นซึ่งเขานั้นเป็นผู้ก่อตั้งกลุ่มขวานยักษ์ซึ่งมองดูจากรูปลักษณ์และอารมณ์แล้วเขานั้นดูค่อนข้าง,างคล้ายกับหลงจุนเอามาก พวกเขานั้นได้ทําการตัดสินใจที่จะคืนแผ่นดินบนโลกให้แก่หลวเฟิงหลวเฟิงนั้นจะได้ใช้เวลาเป็นจานวนมากในการอยู่ในทางช้างเผือกและทําการพัฒนาโลกอย่างรวดเร็วและหลวเฟิงนั้นยังประสบความสําเร็จในการใช้วิชาปีกสังหารรูปแบบที่2อ,อาณาจักรสีทองในการควบคุมเวลาและอวกาศได้ผลของมันนั้นสามารถซ้อนทับกับสมบัติประเภทพื้นที่ได้ซึ่งทําให้หลวเฟิงนั้นประหลาดใจเป็นอย่างมากเนื่องจากว่าแต่ละคนนั้นสามารถควบคุมสมบัติพื้นที่ได้เพียงแค่หนึ่งอย่างเท่านั้นและตาบันทึกแล้วมันไม่สามารถซ้อนทับกันได้ แต่เมื่อวิชาอาณาจักรสีทองของลัวเฟิงได้ก่อตัวขึ้นสามารถซ้อนทับสมบัติระดับพื้นที่ได้ซึ่งวิชาของลัวเฟิงนั้นก็สามารถซ้อนทับกันได้ถึง3อย่างเลยทีเดียวซึ่งความเชี่ยวชาญของหลัวเฟิงในด้านอวกาศและเวลาเป็นเพียงแค่ระดับผู้แข็งแกร่งที่สุดในจักรวาลเท่านั้นในไม่ช้าเ <c oughs> ทพสองหน้าก็ได้มาพบกับหลัวเฟิงเทพสองหน้านั้นได้บอกกับลัวเฟิงว่าเขานั้นได้เรียนรู้จากจักรวาลต้นกํากเนิดว่าลัวเฟิงนั้นยังไม่ใช่ระด,ดับเจ้าจักรวาลที่แท้จริงทาให้ลัวเฟิงนั้นแอบ เป็นพลังอันดับที่1ในจัก,กรวาลดั้งเดิมสามารถสื่อสารกับต้นกําเนิดของจัก,กรวาลได้โดยตรงดังนั้นเทพ2หน้าได้บอกกับหลวงเฟิงไปว่าถ้าหลวงเฟิงบรรลุเข้าสู่ระดับเจ้าจัก,กรวาลที่แท้จริงแล้วหลวงเฟิงนั้นก็สามารถเข้ารับตำแหน่งผู้ไถ่บาปจากกลุ่มของเหล่าทวยเทพได้ซึ่งตอนนี้พวกเขานั้นก็ได้มีตัวเลือกระหว่างหลวงเฟิงกับเจ้าแห่งทะเลแห่งความเงียบทั้ง9้าที่อยู่ในระหว่างการเก็บคะแนนจากนั้นนะครับเทพ2หน้าก็ได้มอบหมายภารกิจให้แก่หลวงเฟิงซึ่งภารกิจนี้ก็คือว่า การนำคางคกสีทองไปยังดินแดนแห่งหนึ่งให้หลวงฟงนั้นทำการฆ่าทุกชีวิตที่ทำให้ดวงตาของคางคกสีทองนั้นกลายเป็นสีแดงและหาสาเหตุให้ได้ว่าสาเหตุที่ทำให้ดวงตาของคางคกสีทองกลายเป็นสีแดงนั้นคืออะไรพอมาถึงสถานที่นี้ครับพร้อมกับคางคกสีทองหลวงเฟงนะครับก็ได้ค้นพบสาเหตุนะครับที่ทำให้ดวงตาของคางคกสีทองนั้นเปลี่ยนสีโดยเร็วซึ่งนั่นเป็นผลจากเจ้าจักรวันคาคิโอซึ่งเจ้าจักรวันคาคิโอนั้นเป็นเจ้าจักรวันกลุ่มแรกเมื่อเริ่มก่อตั้งจักรวันดิเพศ มีความสูงทางร่างกายเป็นล้านเมตรจึงยากมากที่จะฆ่ายังในเสียกตานเพื่อการส่งมอบภารกิจให้สำเร็จโลเฟิงจำเป็นที่ต้องทําให้ดีที่สุดโลเฟิงนั้นก้าวเข้าไปต่อสู้กับเจ้าจากักรวรรดิคาคิโอโลเฟิงนั้นได้ใช้ทะเลแห่งเสือคำราวทำก้าวกับปีกสังหารรูปแบบที่2อาณาจักรสีทองผสานเข้าด้วยกันซึ่งการผสามร,ระหว่างสองอันนี้เปรียบได้กับสมบัติชั้นยอดในการใช้จิตวิญ,ญญาณควบคุม และสามารถปรับเจ้าจาักรวานคาคิโอได้และหลังจากนั้นห <c oughs> ลวเฟิงก็ได้รับสมบัติจากด้านหลังของเขาซึ่งสิ่งที่อยู่หลังเจ้าแห่งคาคิโอนั้นน่าจะเป็นดาบโดยก่อนหน้านี้หลวงเฟิงในฐานะเจ้าแห่งวังเมคาโลหิตได้ทําการสะสมร่างกายของเจ้าแห่งไฟเฉินที่เขาได้ทําการฆ่าไปซึ่งหลังจากฆ่าเจ้าแห่งไฟเฉินนั้นเขาก็ได้รับสมบัติมามากมายซึ่งสมบัติเหล่านี้นั้นไม่สามารถขายได้ในหมู่มนุษย์ดังนั้นสมบัติทั้งหมดของเจ้าแห่งไฟเฉินนั้นหลวงเฟิงจึงมอบให้กับจัวซานคือและตอนนี้หลวงเฟิงก็ได้ดาบเล่ม จากเจ้าแห่งคาคิโอมาหลังจากนั้นหลัวเฟิงกับเจ้าแห่งคาคิโอก็ได้ต่อสู้กันเล็กน้อยจนกระทั่งเจ้าแห่งคาคิโอเริ่มที่จะเอาจริง ซึ่งในฐานะระดับเจ้าจักรวาลนั้นเขาดันยังมีวิชาที่ขแข็งแกร่งที่สุดกระแสดาววนที่เกิดจากอากาศอันเบาบางรวบรวมมาอยู่ในมือของเขาคล้ายๆกับคอนและทำการโจมตีใส่หลวเฟิงด้วยพลังอันน่าเหลือเชื่อหลวเฟิงทำการโต้กลับด้วยวิชาประกายแสงสีทองสามารถรับการโจมตีของคอนนั้นได้อย่างแม่นยำเป็นผลทำให้หลวเฟิงนั้นถูกซัดกระเด็นออกไปแต่ว่าหลวเฟิงนั้นไม่ได้สูญเสียพลังอันศักดิ์สิทธิ์ในร่างกายแต่อย่างใดหลวเฟิงได้โหเรเยาะออกมาแล้วบอกไปว่าการป้องกันของเขานั้นตอนนี้เปรียบได้กับเจ้าแห่งทะเลดวงดาวแม้ว่าตอนนี้นั้นเขาจะไม่ใช้ หอคอยดวงดาวก็ตามซึ่งการป้องกันด้วยหอคอยดวงดาวนั้นจะถูกแทนที่ด้วยการป้องกันด้วยสมบัติระดับสูงและตอนนี้ดูเหมือนว่าเจ้าแห่งคาคิโอนั้นได้อ่อนแอกว่าเจ้าแห่งทะเลดวงดาวเป็นอย่างมากเจ้าแห่งคาคิโอได้ตกตะลึงและได้กล่าวออกมาว่ามนุษย์คนนี้นั้นสมกับคำล่ำลือจริงๆเหมือนกับที่เจ้าแห่งแบมบั้นเคยกล่าวไว้เป็นไปได้ว่าลัวเฟิงนั้นจะไม่ได้รับความเสียหายภายใต้าการโจมตีครั้งนี้ ดังน,นั้นเจ้าแห่งคาคิโอจึงใช้ไม้ตายในการหยิบแผ่นไม้สีดําออกมาซึ่งแผ่นไม้สีดํานี้เป็นการบีบบังคับธรรมชาติอย่างแท้จริงจัดว่ามันมีความแข็งแ,งแกร่งยิ่งกว่าสมบัติระดับสูงเสียอีกทันทีที่ไม้สีดํานี้ปรากฏขึ้นโลเฟอร์ก็แน่ใจในทันทีว่าแหล่งที่มาของไม้สีดํานี้แปลว่าน่าจะมาจากจักรวาลต้นก,กาเนิดอย่างแน่นอนโลเฟอร์นั้นจึงได้รีบวิ่งหนีไปโลเฟอร์ได้ทําการติดต่อสํานักเทพโบราณสำนักเทพโบราณได้ให้กล่าวกับโลเฟอร์ไปว่าโลเฟอร์นั้นทําได้ดีเป็นอย่างมากแท้จริงแล้ว ซึ่งไม้สีดำที่หลัวเฟิงได้เห็นนั้นมันก็เป็นส่วนของราาและตอนนี้สํานักเทพโบราณนั้นก็ได้ส่งเจ้าแห่งทะเลแห่งความเงียบทั้งเก้าแล้วก็ระด,ดับเจ้าจักรวรรดิอีกสองคนไปช่วยหลัวเฟงิงให้หลัวเฟิงนั้นทําการเทเลพอร์ตไปรับพวกเขาหลัวเฟิงหลังจากที่ไปรับพวกเขามาแล้วนะครับหลัวเฟิงพร้อมกับเจ้าแห่งทะเลแห่งความเงียบทั้งเก้ารวมไปถึงระด,ดับเจ้าจักรวรรดิอีก2คนก็ไม่รอช้าทําการโจมตีใส่เจ้าจักรวรรดิคาคิโอซึ่งเจ้าแห่งทะเลแห่งความเงียบทั้งเก้านั้นยังใช้วิชาลับที่แข็งแกร่งที่สุดขของเา ซึ่งความแข่งแร่งนั้นอยู่เหนือกว่าเจ้าแห่งคาคิโอเป็นอย่างมากแต่ว่าเจ้าแห่งคาคิโอนั้นได้อาศัยไม้สีดำในการเอาชนะเล่เหลี่ยมของเจ้าแห่งทะเลความเงียบทั้งเก้าอย่างไม่คาดคิดเจ้าแห่งคาคิโอได้ทำการใช้ไม้สีดำทำับการรับการโจมตีวิชามากมายทําให้กลุ่มของหลวเฟืงนั้นเริ่มจนปัญญาในที่สุดระดับเจ้าจัก,กรวาลของเผ่าแมลงรวมไปถึงพันธมิตรอสูรแห่งดวงดาวเจ้าแห่งปีศาจเขาทองเจ้าจัก,กรวาลเทียนหลงังจากเผ่าปีศาจและยังรวมไปถึงพันธมิตรดินแดนทั้ง 9, กเก้าจักรพรรดิเขียนก พื่อที่จะ,สะแสวงหาผลประโยชน์จากผู้ที่แข็งแกร่งที่สุดอย่างไรเสียก็าตามไม่ว่าจะมากี่คนก็ไม่สามารถเอาชนะเจ้าจาัก,กรวรรดิคาคิโอได้หลวเฟิงสังเกตเห็นว่ามีเพียงเผ่ามนุษย์และเผ่าเครื่องจักรเท่านั้นที่ไม่ได้ส่งคนมาที่นี่หลวเฟิงนั้นจะได้ไปถามเจ้าแห่งนคอนอรอลมานทันทีว่าทำไมถึงไม่ส่งคนมาเจ้าแห่งนครโอลมานก็อธิบายว่าตอนนี้จูฟู่ผู้กอ่อตั้งกลุ่มขวานยักษ์ได้อยู่ในทะเลแห่งจัก,กรวารน,นอกจัก,กรวาลต้นกำเนิดยังไรเสียก็าตามเจ้าแหาาา่งนครอุลลามาน้้ไััะบรนจด เขาได้สังเกตได้ว่าไม้สีดํานั้นเป็นของที่หายากซึ่งมันนั้นไม่ไปสองรองจากระดับสมบัติที่ทรงพลังที่สุดนอกจากนี้นั้นมันยังมาจากทะเลแห่งจักรวาลอีกด้วยแทนที่จะมาจากจักรวาลต้นกําเนิดโดยมันนั้นได้ถูกปฏิเสธจากจักรวาลต้นกําเนิดโดยทั่วไปแล้วสมบัติที่นี้จะอยู่ในกลุ่มของทะเลแห่งจักรวาลซึ่งเจ้าจักรวาลคาคิโอน,น,นั้นเดิมทีแล้วก็เป็นเจ้าจักรวาลผู้ซึ่งไม่สังกัดกลุ่มใดเลยไม่รู้ถึงเรื่องนี้ ซึ่งสำนักเทพโบราณนั้นเป็นกระบอกเสียงของจักรวารดั้มเดิมซึ่งพวกเขานั้นต้องการฆ่าเจ้าจักรวาลคาคิโอก็หมายความว่าจักรวาลดดั้งเดิมนั้นต้องการที่จะฆ่าเจ้าจักรวาลคาคิโอด้วยหากฝ่ายใดฝ่ายหนึ่งสามารถทํางานนี้ได้สําเร็จก็สามารถรับคะแนนไปและจักรวาลตัวกาเนิดน,นั้นก็จะเข้าข้างฝ่ายนั้นเป็นระยะเวลาหนึ่งซึ่งก็จะทําให้กลุ่มค่ายต่างๆที่ทาภารกิจสําเร็จนั้นมีแนวโน้มที่จะเพาะพันธุ์อัจฉริยะหรือสมบัติมากมาย ไม่นานหลังจากที่เจ้าแห่งยอดเขาน้ำแข็งมาถึงทุกคนนั้นก็ได้พูดถึงเรื่องการแบ่งปันคะแนนอย่างเท่าเทียมกันแต่ในเวลานี้เองบุคคลที่อยู่ในดับผู้แข็งแกร่งที่สุดในจักรวาลผู้ก่อตั้งจักรวาลสีดำก็ได้ปรากฏตัวขึ้นด้วยไฟที่ประหลาดซึ่งขาวนั้นเป็นสิ่งมีชีวิตที่เป็นไฟรูปร่างประหลาดผู้ก่อตั้งจักรวาลสีดำนั้นอยู่ในดับผู้แข็งแกร่งที่สุดในจักรวาลซึ่งขาวนั้นก็ไม่สังกัดกลุ่มใดโดยเขานั้นเสนอว่าเขานั้นจะเป็นคนจัดการเจ้า ผู้ก่อตั้งจัก,กรวาลสีดำได้เอาชนะเจ้าจัก,กรวาลิคาคิโอได้อย่างง่ายดายและรวดเร็วเจ้าจักรวาลคาคิโอนะันจึงได้ตะโกนเสียงดังออกมาว่าผู้ใดกันที่จะเป็นเจ้าของทรัพย์สมบัติของชวนหยวนซึ่งมันเป็นแผนที่ของเขตแดนสูงสุดลัวเฟิงจึงได้สอบถามว่าไอ้เขตแดนสูงสุดนี่มันคืออะไรและเข้าใจได้อย่างรวดเร็วก็คือว่า,เ,วาเหนือกว่าจักรวาลต้นกําเนิดนั้นในทะเลแห่งจัก,กรวาลได้มีสถานที่สุดขั้วอยู่3มที่ได้แก่เขตแดนสูงสุดภูเขาแห่งการไหลและยานอาวกาศ ซึ่งส่วนหยนนั้นจะว่าเป็นคนที่ประจ o ภัยมากที่สุดในทะเลแห่งจักรวาลไม่นานเจ้าจักรวาลคาคิโอก็ได้หยิบแผนที่นั้นออกมาและทําการแนะนําต่อหน้าทุกคนทุกคนนั้นจะได้พุ่งเข้าหาเจ้าจักรวาลคาคิโออย่างรวดเร็วซึ่งผู้ก่อตั้งจักรวาลสีดํานั้นก็มีปัญหาในการที่จะปกป้องเจ้าจักรวาลคาคิโอเพื่อไม่ให้คนอื่นนั้นเข้ามาลุมสกรรมได้ชั่วขณะหนึ่งในจังหวะน,นั้นเองเจ้าจักรวาลคาคิโอนั้นก็ได้ฉีกชิ้นส่วนของแผนที่สมบัติกระจัดกระจายออกไปและกลุ่มต่่่่่าางงงๆนน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 ััั้้้้้กกก็ไดทททํรสสูเเพืออีีจะแแยชชิิศษวขผ หลัวเฟิงได้เข้าประทะก,กับจกักรพรรดิเกียนที่ได้บังเอิญแย่งชิงแผนที่ชิ้นส่วนเดียวกันหลัวเฟิงได้ใช้วิชาอาณาจักรสีทอง ทะเลแห่งเสือคำรามทั้ง9และและวรวมข้ากับสมบัติประเภทพื้นที่ทาให้หลัวเฟินนั้นฉวยโอกาสในการชิงแผนที่นั้นมาได้ทาให้จักรพรรดิเยียนนั้นโกรธในทันทีเขานั้นรู้สึกแปลกใจที่ว่าหลัวเฟินนั้นสามารถควบคุมเวลาและพื้นที่พร้อมกันได้อย่างไรหรือว่าหลัวเฟินนั้นได้รับสมบัติอะไรบางอย่างมาจากอาจารย์จัวซานคือเขานั้นได้ตะโกนออกไปว่าอาจารย์นั้นช่่นลำเอียงจริงๆแต่หลัวเฟินนั้นก็ได้ตะโกนออกมาดังๆและบอกไปว่าการที่จักรพรรดิเยียนนั้นไม่สามารถรับสมบัติได้ด้วยตัวเเเเออออองงงนน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 นัััั้้้้้กกก็็แปปลลลว่่าาาาาจจจรยยย์ีหหฟิไไดด ผู้ก่อตั้งจักรวารสีดำนั้นได้เห็นแผนที่กระจัดกระจายออกไปนับพันชิ้นและในจังหวะน,นั้นเองเขาก็ถือวิสาสะในการสังหารเจ้าจักรวาลคาคิโอแต่ว่าเจ้าจักรวาลคาคิโอนั้นได้ทําการระเบิดตัวเองตายไปเสียก่อนและหลังจากนั้นผู้ก่อตั้งจักรวาสีดำก็ไดหยิบแผ่นไม้สีดำและจากไปและในขีเท่าของเจ้าจักรวาลคาคิโอนี้เองก็ได้มีสมบัติชั้นยอดปรากฏขึ้นซึ่งสมบัติชั้นยอดนี้ก็คือถ้วยไฟแห่งทรายซึ่งหลวงเฟิงที่ได้เห็นสมบัตินี้ก็ดวงตาปิดประกายในทันที เพราะว่าสมบัตินี้นั้นจะเข้ามาแทนที่ทะเลแหกเสือคำรามทั้งเก้าของเขาลัวเฟิงได้บินเข้าไปอย่างรวดเร็วเต็มที่จะเข้ารับสมบัตินั้นแต่ก็ได้เข้าปะทะกับเจ้าจากาักรวันเทียนหลางลัวเฟิงนั้นได้อาศัยวิชาพื้นที่สองเท่าเพื่อที่จะกำจัดเจ้าจากาักรวันเทียนหลางเมื่อสามารถเอาชนะเจ้าจากาักรวันเทียนหลางได้แล้วลูวเฟิงนั้นก็ได้รับถ้วยนี้ไปทําให้ดวงตาของเจ้าจากาักรวันเทียนหลางนั้นเต็มไปด้วยความโกรธเขาได้นึกถึงเด็กชายที่อยู่ในคุกน้ําแข็งในเวลานั้นซึ่งตอนนี้เด็กชาา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 ยยคนน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 นัั้้้้้้ไไไดดดดดดดโโตมถึึงขขขีีีลลววเเเเหรรอกกกสส่่พใ ล้วเฟิงไป,ไปที่เรียบร้อยแล้วในไม่ช้าเศษชิ้นส่วนของแผนที่นั้นก็ได้กระจัดกระจายไปตามกลุ่มต่างๆในเวลาเดียวกันนั่นเองในส่วนลึกของจักรวาลได้มียักษ์แห่งฟ้าล้องและอีกหนึ่งเทือกเขาหินสีน้ําตาลและเทพแห่งเปลวเหล็กก็ได้ทําการหัวเราออย่างบ้าคลั่งพร้อมกันพวกเขาได้ทําการบอกว่าตอนนี้จักรวาลดั่งเดิมได้มีเหล่าผู้ที่ยังไม่บรรลุนิติภาวะเป็นจํานวนมากอย่างไม่ต้องสงสัยเลยในทางตรงกันข้ามพวกเขานั้นก็ยังเป็นนักล่าสมบัติที่ข้างใครซึ่งตอนนี้นั้นพวกเขานนั้นได้ตกไปท่าทางวิญญ,ญาณแก่เจจ้้าาักววลลคคิโอแ ซึ่งมันคุ้มค่าเป็นอย่างมากพวกเขานั้นก็จะพูดพร้อมกันอีกว่าพวกเขานั้นก็จะตกไปทาสไปช่วยน,นีดรันหลวงเฟิงและเจ้าหแห่งยอดเขาน้ําแข็งก็ได้กลับมาเจ้าแห่งยอดเขาน้ําแข็งนะครับก็ได้กล่าวชื่นชมหลวงเฟิงอย่างุนแรงและในจังหวะนั้นเองเจ้าแห่นนงนครโอลมานก็ได้ตกใจเช่นเดียวกันว่าหลวงเฟิงนั้นสร้างอาณาจักรสีทองได้อย่างไรคำอธิบายของหลวงเฟิงนั้นดูเหมือนจะไม่ค่อยจะมีความหมายสักเท่าไหร่นะครับหลังจากนั้นเจ้าแห่นนงนครโอลมานก็เห็นโอกาสที่ดีว่าหลวงเฟิงนั้นอยากจะไปประจ,จุดภัยในทะเลเหห่จัรรวรือไม อหลัวเฟิงนั้นอดใจรอ,อที่ตัวตนที่แท้จริงของเขานั้นกลับมาจากทะเลแห่งจ, <lyn> จักรวาลเสียก่อนเพื่อที่จะมารับหลัวเฟิงและหลังจากนั้นจศศศเจ้าแห่งนครโอลมันอีกร,ากรา่างหนึ่งก็ได้กลับมาจากทะเลแห่งจักรวาลและพาหลัวเฟิงนั้นเข้าไปยังหลุมดําโทยาและเข้าสู่ทะเลแห่งจักรวาลระหว่างทางเขานั้นก็ได้บอกหลัวเฟิงเกี่ยวกับข้ขอมูลของทะเลแห่งจักรวาลว่าทะเลแห่งจักรวาลนั้นมีความใหญ่โตอย่างเปรียบเทียบไม่ได้เปรียบได้กับท้องทะเลแห่งจักรวาลซึ่งเอกภพดั้งเดิมนั้นเป็นเพียงส่วนหนึ่งเท่านั้นทะเลแห่งจักรววาานั้ะกออบดดยยสสถททีีุ่่ขู3 และทะเลแห่งจักรวาลนั้นก็ได้มีการเกิดใหม่มา3าครั้งแล้วซึ่งการเกิดใหม่ทั้ง3ครั้งนั้นก็จะละเว้นสถานที่ศักดิ์สิทธิ์2แห่งซึ่งการเกิดใหม่แต่ละครั้งนั้นจะหมายถึงการทําลายล้างครั้งยิ่งใหญ่ที่สุดซึ่งปัจจุบันจักรวาลด้งเดิมนั้นเรียกว่ายุคแห่งการเกิดใหม่ครั้งที่3ในทะเลแห่งจักรวารและการเกิดใหม่ครั้งที่2และครั้งที่1นั้นพวกมันคือชีวิตที่กําเนิดขึ้นในจักรวาลดั้งเดิมก่อนหน้าและจักรวาลดั้งเดิมครั้งุดท้าายตมลดับ หลังจากที่จักรวาลดั้งเดิมนั้นแตกออกเปสีเสี่ยงเหล่าชีวิตในจักรวาลดั้งเดิมนั้นสามารถอาศัยอยู่ได้ในทะเลแห่งจักรวาลแต่ก็ไม่สามารถกลับเข้าสู่จักรวาลดั้งเดิมได้ใหม่ซึ่งทะเลแห่งจักรวรลนั้นจะมีสถานที่ยกเว้นจากการทำลายซึ่งเรียกว่าสถานที่ศักดิ์สิทธิ์อยู่2แห่งสถานที่แห่งแรกก็คือสถานที่แห่งแรกก็คือดินแดนจกักรพรรดิตะวันออกและสถานที่ที่2ก็คือดินแดนพระจันทร์สีม่วงซึ่งเป็นดินแดนที่จะคงอยู่ตลอดไปซึ่งดยปัจจุบันแล้วมีีีีีีเเพยยยงงงง3้้แแแแกกกกรรรร่่่่่่ทททาาาาานนนนนััออดดชชวววววิิิิิตตตมมมจลลใุคซึสืๆบไปห และนี่ก็ยังเป็นหนึ่งในความลับที่ยังไม่ได้ไขของทะเลแห่งจัก,กรวาลอีกด้วยเหตุใดจึงมีเพียงแค่สาผู้แข็งแกร่งเท่านั้นที่รอดชีวิตและเหตุใดจึงมีสถานที่ศักดิ์สิทธิ์สองแห่งที่เป็นข้อยกเว้นเจาน้นา,านักออนอรานได้เตือนหลวงเฟิงอีกว่าพยายามหลีกเลี่ยงสิ่งมีชีวิตในยุคแรกเริ่มเพราะส่วนใหญ่นั้นเป็นเหมือนกับคนบ้าและเมื่อจัก,กรวาลดั้งเดิมในปัจจุบันได้แตกสลายไป สิ่งมีชีวิตในยุคแรกเริ่มทั้งหมดนั้นก็จะพินาศไปด้วยดังนั้นพวกเขาจึงไม่หยุดนิ่งเพื่อที่จะค้นหาแนวทางการปลดปล่อยซึ่งสิ่งที่พวกเขาค้นหานั้นก็เป็นไปได้ที่จะเป็นดินแสดนศักดิ์สิทธิ์แห่งที่3เจ้าอินครโอลรมันได้บอกไว้ว่าได้ทเลนห่งจักรวาลน,นั้นจะแบ่งระดับเจ้าจักรวาลออกเป็น6ระดับระดับแรกก็คือมีความแข็งแกร่งร้อยเท่าของระดับพันธุกรรมและสามารถสร้างวิชาระดับเจ้าจักรวาลขั้นสูงสุดได้ระดับที่2ก็คือผู้ที่มีความแข็งแกงง 1, กกรราารร่่่งงงเเเ็นนนนนนททาา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 ขขอออะะะดดดดดััดัััััับบุมลลลสสสถ้้้้้้ววววิชจจจจีีีีไตยยยูคืห ระดับที่3ก็คือผู้ที่มีสมบัติชั้นสูงอยู่หลายชิ้นคนที่อยู่ในระดับนี้ยกตัวอย่างเช่นจักรพรรดิเยนระดับที่สก็คือผู้ที่มีวิชาระดับเจ้าจักรวันที่แข็งแกร่งที่สุดคนที่อยู่ในระดับนี้ก็คือเจ้าแห่งยอดเขาน้ําแข็งระดับที่5ก็คือระดับที่5ก็คือผู้ที่สามารถหลอมรวมวิชาระดับผู้แข็งแกร่งที่สุดในจักรวานได้ซึ่งคนที่อยู่ในระดับนี้ก็คือเจ้าแห่งนครโอลมานหรือตัวเขาดันเองโดยที่ระดับที่หนั้นก็คือคนที่มีสมบัติที่ทรงพลลััััังงงททีีีี่่่่สุดดดซึนนนนจกกรวา้้้เิมมม็ไะบ แต่ว่าระดับที่6นี้มันมีจริงในจักรวาลแม้ว่าหลวงเฟิงนั้นจะมีสมบัติที่ทรงพลังที่สุดแต่หลวงเฟิงนั้นก็ยังไม่สามารถสร้างวิชาลับที่แข็งแกร่งที่สุดสําหรับสมบัติที่ทรงพลังที่สุดนี้ได้และร่างกายของหลวงเฟิงในตอนนี้เท่ากับระดับเจ้าจักรวาล1น0เท่าโดยจัดให้หลวงเฟิงนั้นอยู่ในระดับที่2ของระดับเจ้าจักรวาลโดเนทมาได้ทางช่องทางตามหน้าจอที่ปรากฏได้เลยครับหรืออยากจะสนับสนุนช่องทางอื่นก็ใต้เดสก์ทิปชันคลิปนี้เลยครับ